สามหนุ่มนายเจ้านายทิกเกอร์ลูกไม้ใต้ต้นคนนี้แม่ห่วงแม่จะห่วงแค่ไหนเมื่อสาวๆออกอาการกรี๊ดกราดลูกชายสุดหล่อของคุณแม่คนดังในวงการบันเทิงที่คนส่วนใหญ่เห็นกันมาตั้งแต่ยังเล็กจนตอนนี้โตเป็นหนุ่มฮอตที่สาวๆใฝ่ฝันอยากได้เป็นแฟนแถมยังเป็นลูกไม้ใต้ต้นเดินตามรอยเข้าวงการบันเทิงอีกด้วยวันแม่ปีนี้มีโอกาสเห็นคู่แม่ลูกสุดน่ารักควงกันมาทำกิจกรรมเนื่องในวันแม่เลยถามถึงเรื่องความหวงและห่วงลูกชายเจ้าเสน่ห์คนนี้ประเดิมคู่แรกกับคุณแม่สุดเซ็กซี่ปิ่นเกตมณีวัฒนศิลป์ควงลูกชายสุดฮอตเจ้านายจิ่นเจตวัฒนศิลป์มาบอกรักกันและมอบพวงมาลัยในงานทูมัมวิทเลิฟ 2017ที่บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศกพร้อมทั้งเปิดใจว่ากับเจ้านายไม่ค่อยห่วงค่ะห่วงที่เจ้าขุนข้าหัวเราะเจ้าขุนซ่ามากยังเด็กบางทีก็ไม่ค่อยคิดอะไรส่วนเรื่องแฟนก็ไม่ห่วงเลยค่ะถ้ามีก็ไม่เคยห้ามเลยค่ะแต่เราก็จะสอนเขาเสมอว่าเราต้องให้เกียรติผู้หญิงวิธีที่เราจะเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเราต้องยังไงและถ้ามีแฟนหรือมีใครก็ต้องพามาให้พ่อแม่รู้จักเจ้านายก็โอเคนอกจากนี้ยังอัปเดตหลังมีข่าวว่าเจ้านายคบกับสาวชื่อน้องแบมแบมเจ้านายแบมแบมเป็นลูกของพี่บอยเพื่อนร่วมงานคุณพ่อครับซึ่งพี่เขาก็โตกว่านะครับนายก็จะสนิทกับเบลคือคนกลางซึ่งมาร้องในคอนเสิร์ตพ่อให้ก็จะสนิทกันมากกว่าแต่ว่าแบมเป็นไปไม่ได้เลยครับยิ้มตอนไปเมืองนอกมีสาวฝรั่งเข้ามาบ้างไหมอันนี้ไม่รู้ครับหัวเราะแต่สเปคนายสุดท้ายก็ต้องคนไทยครับยิ้มด้านหนุ่มฮอตสุดๆนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ควงแม่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์มาร่วมงานรอมรวินโถมัมวิทลิฟแอนเลิฟที่รอมรวินคลินิกสาขาสยามพารากอนเลยถามถึงเรื่องความรักของน้องนายว่าคุณแม่ห่วงขนาดไหนแม่หมูเรื่องสาวๆไม่ห่วงมองมันเป็นเรื่องธรรมชาติวันหนึ่งก็ต้องเข้ามาแต่ที่ผ่านมาเขารับปากกับเราว่าเขาจะไม่มีแฟนจนกว่าจะเรียนจบพอถึงวันใกล้จะเรียนจบอีกเทอมเดียวเราก็เริ่มใจหายแล้วเหมือนกันตายแล้วสิทธิ์นั้นจะเริ่มหายไปแล้วหัวเราะคุณลูกนายณภัทรเองก็ออกมายืนยันว่าตอนนี้โสดสนิทสิทธิ์สายนะครับยิ้มฝากคุณแม่นิโคลเทริโอก็ควงน้องทิกเกอร์อาชิระเทริโอมาร้องเพลงเล่นดนตรีบอกรักกันในงานพาราไดซ์พาร์คแม่ฟ้าแห่งสยามความงามของแผ่นดินที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คถนนศรีนครินทร์พร้อมทั้งเผยถึงความรู้สึกที่มีต่อลูกว่ากับทิกเกอร์ก็มีเป็นห่วงนิดหน่อยตามปกติทั้งเรื่องการเรียนเรื่องเพื่อนและการใช้เวลาให้ถูกต้องส่วนถ้าเขาจะทำงานในวงการเราก็พร้อมสนับสนุนอยู่แล้วเพราะกี้ก็อยู่วงการนี้มาก็มีแต่สิ่งดีๆถ้าทิกเกอร์หาโอกาสตรงนี้ได้เราก็สนับสนุนอยู่แล้วเพราะมันคือความสุขของเราเป็นสิ่งที่เราชอบเมื่อถามถึงความรักของแม่นิโคลกับหนุ่มสอนรามนั้นทิกเกอร์ไฟเขียวพร้อมทั้งเผยถึงความประทับใจที่มีต่อหนุ่มว่าพี่หนุ่มใจดีมีน้ำใจขี้เล่นพี่แกล้งแล้วก็เทคแคร์ทุกคนดูแลทิกเกอร์ดีชอบซื้อขนมให้ก็มั่นใจว่าเขาจะดูแลคุณแม่ได้ครับยิ้ม